อนนี้โสดหรือมีแฟนแล้วนะจริงๆก็เพิ่งเลิกกับผู้ชายไปอันนี้คือเพิ่งสดๆร้อนๆแผลสดเลยเปล่าสดไหมก็สดค่ะแต่ถามว่ารู้สึกแบบ move on ไม่ได้ไหมอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราโตมากพอที่จะแบบว่าหยุดความสัมพันธ์ได้ในรูปแบบที่ไม่ต้องมานั่งฟุ่มเฟือยแล้วนานแค่ไหน3เดือนเองค่ะคบกัน3เดือนเป็นคนที่คบใครไม่เคยเกินไม่เคยถึงปีอะค่ะมากสุดก็9เดือนทำไมอะไม่รู้เขาเหมือนกันค่ะบางทีหรือไม่รู้เราแปลว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เรามีแฟนก็คือส่วนใหญ่คือ9เดือนนี่คือนานสุด9เดือนนานสุดถ้าพูดถึงจริงๆแล้วอุ๊ยเร็วกว่าฉันเหมือนกันนะเหมือนเรามีคอนเซ็ปต์อย่างนี้เราคิดว่าอะไรที่มันใช่บางทีมันก็ไม่ต้องรอไม่ออกป่ะแต่พอเราทดลองไปแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องรอที่จะจบเหมือนกันก็เลยเหมือนปล่อยชีวิตแบบสบายๆเคยนับไหมเรามีแฟนมาแล้วกี่คนเพราะพี่ถามไม่ใช่อะไรเพราะเราก็เร็วอยู่มันก็9เดือน4เดือน3เดือนอะจากรายการพี่โอ๊ตปาโมดเคยเล่าไปว่า14น่าจะ2 3ปีที่ผ่านมาถ้านับไปอีกทีนึงก็จากตอนนั้น14 5 6ก็น่าจะเกือบ20คนค่ะเกือบ20คนก็จริงๆก็คือแข่งเรือแข่งกันได้เนาะแต่แข่งวาสนามันก็ถ้าแข่งวาสนาก็ไปหมูกระทะเนาะอยากเอามือกระชากลิกเลยเดี๋ยวก่อนส่วนใหญ่ผู้ชายที่เราเจอหรือที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยจะเจอยังไงเพื่อนแนะนำหรือว่าอ่ะเจอกันตามร้านตามอะไรแอปพลิเคชันค่ะฮะดิฉันเป็นคนที่เล่นแอปพลิเคชันทุกอย่างแก๊งปัดเหรอจริงๆถามว่าแก๊งปัดไหมคือต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ยุคก่อนละที่ไปสยามหวังให้เด็กเซ็นทะเบียนเดินมาขอเบอร์มันไม่ใช่แล้วปะเราจะมาเป็นแบบเด็กมาแต่เดอีนั่งแบบให้เซ็นทะเบียนมาขอเบอร์มันไม่มีแล้วรู้ปะยุคนี้มันก็เป็นยุคโซเชียล DM มันก็มี IG มันก็มีสมัยก่อนคือต้องนั่งสวยๆในแบบโรงเรียนกวดวิชาสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเรียนพิเศษไปหาผู้ใช่ฉันเองใช่ฉันเองไอ้เมล่าใส่เดี่ยวนอนดึกส้นตึกถูกปะล่ะนั่นคือยุคก่อนถูกไหมล่ะแต่ตอนนี้มันก็คือมันมีทุกอย่างแอปพลิเคชันต่างๆ5 6 7อันก็ปัดไปเรื่อยถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ได้บูทเลยฉันซื้อเหรียญเลยบูทสู้วันนี้มาบางนากดบูธเลยคนย่านนี้จะได้เห็นเราเป็นอันดับหนึ่งช่ำจริงโกเอ้ยอะไรเอ้ยบูธได้หมดครึ่งชั่วโมงแรกมึงต้องเห็นกูมาย่านนี้นะกูมาย่านนี้นะฉันทำงี้เลยแล้วเราจะได้รักแท้ไหมจากแพทย์กำลังสงสัยมันก็แล้วแต่คนเนาะคำว่ารักแท้อะต่อให้ไม่ใช่แอปพลิเคชันอะก็ยังไม่มีเลยใช่ไงหมายถึงขนาดในที่เราเจอกันตัวเรายังไม่เจอเลยแต่เรามาอยู่ในโลกแอปพลิเคชันที่ไหนไม่คาดหวังมันก็อยู่มันไม่คาดหวังไม่คาดหวังมันอยู่ที่ว่าการที่เข้ามามันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรสมมติถ้าเกิดเขามาแบบรูปแบบของแบบว่าเขาต้องการเซ็กก็เซ็กเขาต้องการรักก็ลองคุยดูอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่เวลาคุยกับใครอ่ะเราก็จะถามว่าต้องการอะไรเข้ามาแค่ทักทายเป็น FC ครับงับจบเอางับเราจบไปงับกับฉลามค่ะอย่างนั้นนึกออกปะหรือเข้ามาแบบสวัสดีครับพี่แบบแบบพี่เป็นคนน่ารักเนอะคุยลองคุยกันไหมอีกรูปแบบนึงหรือเข้ามาแบบว่าหาอะไรอ่ะ looking for fun ป่ะyes ก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าไทยตรงกับเราไหมเราต้องการไหมในตอนนั้นมีหวังไหมว่าเราอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นรักแท้ของเราในแอปแบบเนี้ยถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังครับ